ไฮไลท์ไทยลีก2สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีก2ครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมครับผมทนคุงพินันท์จำปาเงินและคุณแจ็คเล็กสุวินัยโพธิไพโรจน์นะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เกมที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างลำพูนวอริเออร์กับขอนแก่น FC เป็นการแข่งขันนัดที่3ของฤดูกาลนี้แข่งกันไปเมื่อวันที่15กันยายน2564นะฮะสำหรับลำพูนวอริเออร์นี่ก็เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองครับเป็นหนึ่งในเจ้าบุญทุ่มของทีสองเขาหลังจากที่ไปคว้าตัวอาลีซิโซโก้อดีตกองหลังที่เล่นในหลายทีมดังในยุโรปรวมถึงลิเวอร์พูลและเจฟเฟนซัวเรสอดีตแข้งดังของบาร์เซโลนาครับมาเสริมทัพนะฮะเคยมีข่าวกับโจกองหน้าชาวบราซิเลียนของแมนซิตี้อีกด้วยนะฮะหลายคนก็เลยจับตามองเฮ้ยโหเจ้าของประธานสโมสรอายุน้อยด้วยฮะทำให้หลายคนก็จับตามองนะฮะประธานสโมสรอย่างเสียตาลพงศ์สิริฐานราชวงศ์ศึกที่อายุแค่31ปีมาทำทีมแทนพี่ชายครับก็คือคุณสิริพงษ์ฐานราชวงศ์ศึกครับผมแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเดิมลำพูนเนี่ยก็ดูแลโดยคุณอนุสรวงวันซึ่งเป็นประธานสโมสรลำพูนวอลเลย์บอลร่วมกับเสี่ยต้นก็คือคุณสิริพงษ์ฐานราชวงศ์ศึกครับซึ่งก็เป็นพี่ชายเสี่ยตาลนี่แหละนะฮะตอนนี้เสี่ยตาลพงศ์สิริก็มาดูแลทำหน้าที่ผู้อำนวยการสโมสรตั้งแต่ปี2562ในปี2563เนี่ยคุณอนุสรก็วางมือมอบให้เสียตาเนี่ยเป็นประธานสโมสรแทนนะแล้วก็เสียต้นพี่ชายเสียตาก็ไปทำทีมพิษณุโลก FC ซึ่งอยู่ในที3นะทั้งคุณอนุสรทั้งเสียต้นก็แยกย้ายไปครับนี่เสียตาเนี่ยก็เลยดูแลทีมลำพูนวอริเออร์อย่างเต็มตัวก็แยกย้ายกันไปพัฒนาวงการฟุตบอลถูกต้องฮะนะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะทีมต่างจังหวัดทีมท้องถิ่นมันต้องมีคนช่วยทำครับคือต้องมีคนที่มีบารมีมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าตรงๆก็ต้องเป็นคนมีตังค์อ่ะต้องมีคนมีตังค์อ่ะช่วยทำนะฮะจะไปหวังเรื่องตั๋วเรื่องอะไรยิ่งช่วงโควิดอย่างนี้ด้วยนะครับนะฮะถ้าใครมีแล้วมาทำทีมฟุตบอลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอร่วมชื่นชมเพราะเราเป็นคนในวงการฟุตบอลครับเราก็อยากเห็นฟุตบอลไทยมันเดินไปได้นะครับอ่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของลำพูนวอริเออร์ซึ่งเราจะพูดถึงกันซะหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นของลำพูนนะเดี๋ยวดูตัวผู้เล่นของลำพูนชุดวันเนี้ยที่เราจะดูกันเนี่ยในการเจอกับขอนแก่น FC เนี่ยครับนะฮะตัวผู้เล่นก็จะเห็นได้เลยว่านี่มันระดับเลื่อนต้องระดับลุ้นเลื่อนชั้นแน่นอนก็คือเล่นทีหนึ่งได้อ่ะตัวโอ้โหหลายทีมในทีหนึ่งเนี่ยบางทีเห็นตัวแล้วยังอิจฉาเลยประตูเนี่ยแซมมวนปอกขันนิ่งแฮมนี่ผ่านเวทีไทยลีกมากับหลายทีมครับคอนแต่ฮีนี่เทโลจะเอาอยู่ยังไม่อยู่เลยไปอยู่ลำพูนเนี่ยคอนไตฮีเนี่ยนะฮะนี่คือกองหลังคนสำคัญของเทโลคนหนึ่งเลยนะดูดิกองกลางเนี่ยอาทิตย์สุนทรพิชเบคแฮมเมืองไทยเจ้าบ้านอาทิตย์ฟรีคิกนี่แม่นฉมังอาลีซิโซโก้นี่มาเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเห็นไหมครับเจฟเฟนซัวเรสเป็นเพลย์เมกเกอร์ดูแต่ละคนโอ้โหตัวผู้เล่นเนี่ยรณชัยลังซิโยยังนั่งสำรองเจ้าแซมรณชัยลังซิโยยังมีวันใหม่เศรษฐนันเนี่ยตัวนี่ระดับผ่านไทยลีกมาแล้วเห็นไหมตัวดีจริงนะพลวัตวังคาห้าเนี่ยโอ้ตัวระดับเล่นไทยลีกมาแล้วยังนั่งสำรองเลยฟังของขอนแก่น FC ทีเล็กผู้มาเยือนขอนแก่นเขามี2ทีมตอนนี้ขอนแก่นยูไนเต็ดอยู่ในทีหนึ่งขอนแก่น FC อยู่ทีสองครับก็น่าสนใจนะคู่หน้ามิลานบูบาโลคุณที่อยู่เมืองไทยนานฝรั่งไทยลีกคุณหน้าไปถ่ายมากมิลานบูบาโลเนี่ยแต่ก่อนดังกับเมืองแต่ก่อนมาอยู่เมืองทองพัทยาเชียงใหม่นี่ผ่านมาหลายทีมมิลานบูบาโลเล่นกับโตโต้ชาคิดละวันประโคนโอ้ยเหรอคนละโตโต้อาสมพงษ์หนูพรมครับผมชาคิดละวันประโคนโตโต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กเมืองทองรุ่นเดียวกันกับสารัตน์อยู่เย็นผมจำได้ตอนภูเก็ต FC ที่สารัตไปเล่นแต่โตโต้ก็ไปเล่นด้วยเล่นหน้าโตโต้เนี่ยสมัยเด็กๆเลยเป็นนักมวยด้วยนักมวยไทยครับนะฮะดูตัวก็ถือว่ามีตัวดีๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเอาเทียบสัพพะกำลังจริงๆแน่นอนนะว่าเทียบชื่อชั้นนะชื่อชั้นนี่เจ้าบ้านลำพูนวอริเออร์เหนือกว่าแต่เกมจะออกมาแล้วเป็นลำพูน
ดีกว่าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะขอนแก่นเขามีกุนซือญี่ปุ่นอย่างมาซายุกิมิอุระครับมีปัญหาเจอกันได้เนี่ย นาคุมทับอยู่คาแรคเตอร์แกผมชอบมากขณะที่ลำพูนเนี่ยใช้โค้ดปอนจงสลิดวุฒิช่วยโค้ดปอนเนี่ยเขาดังมากนะในลีกพวกแบบเมื่อกี้เขาเป็นโค้ดที่ดังคนหนึ่งนะเขาทำทีมภาคเหนือแต่ก่อนเขาทำเชียงใหม่ทำอะไรใช้ได้เลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกุนซือรุ่นกลางๆแบบวัยกลางคนที่มีฝีมือดีคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งแรกของการแข่งขันคู่นี้กันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่วันนี้มากันที่สนามอบจ.ลำพูนหรือว่าแม่กวงสเตเดียมครับชมเกมระหว่างลำพูนเปิดบ้านพบกับขอนแก่นนะครับส่วนการบรรยายมีผมธวัชเอกฉัตรและคุณวรพลนิศิรารับหน้าที่นะครับไปดูรายชื่อ11คนแรกครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นลำพูนนะครับวันนี้ประตูเป็นสมวนปอคันนิงแฮมนะครับกองหลังธงชัยโพนางคอนแดฮีวิทวินครอวุฒิวัฒน์นะครับแดงกลางมีอลิซิโซโก้อธิสุนทรพิษณภัทรดีประเสริฐธนกรนาวานิชเจฟเฟนซัวเรสนะครับและคู่หน้าเป็นเจ้าปาโลซาเลสกับอัครพงษ์พุ่มวิเศษนะครับทีมงานผู้ตัดสินครับมีคุณสัมฤทธิ์ฤทธิ์แก้วเป็นผู้เสียชีวิตขาดในสนามนะครับผู้ช่วย2ท่านคุณอภิชาติประสานศักดิ์และคุณศิลาจันนิกรนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตที่4ก็วันนี้เป็นคุณวีรพลเม่าแพ้วนะครับไปดูทางขอนแก่น FC กันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับก็วันนี้นะครับผู้สาประตูเป็นประพัฒน์ยศไก่ครับแนวรับมีกฤษณะดาวกระจายแม็กปีเตอร์คีเว่ครับพัทรพลกลางโสภาแดนกลางเนี่ยมีธีรพัฒน์เบื้องนาครับมีโกกินาริตะแล้วก็ทางด้านของมิดฟิลด์นะครับอีกคนหนึ่งอย่างธนดลขาวสะอาดครับแล้วก็มีธนิสรไพบูลย์กิจเจริญครับแล้วก็ทางด้านของชาคิดละวันประโคนนะครับมิลานบูบาโลนะนี่ก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของขอนแก่น FC ครับลำพูนเจ้าถิ่นอยู่อันดับ6นะครับ2นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1มี4คะแนนนะครับขณะที่ขอนแก่น2นัดแพ้รวดยังไม่มีคะแนนครับจงสฤทธิ์วุฒิช่วยนะครับกุนซือของทางลำพูนวอริเออร์ที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาททุกทีมเลื่อนชั้นในฐานะแชมป์ไทยลีก3ฤดูกาลที่แล้วนะครับชื่อเดิมคือสฤทธิ์วุฒิช่วยแต่ว่าชื่อใหม่เพิ่มมาว่าจงเข้ามาเป็นจงสฤทธิ์วุฒิช่วยทางด้านของอันดับครับก่อนลงสนามในเกมนี้ครับลำพูนวอริเออร์ครับแข่ง2นัดเนี่ยชนะ1เสมอ1นะครับแล้วก็ยิงได้2ประตูนะครับเสีย1มีอยู่4แต้มครับนี่ขอนแก่นครับกุนซือของพวกเขาครับชาวญี่ปุ่นครับก็ก่อนลงสนามเกมนี้ครับก็แข่ง2นัดเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่มีคะแนนเลยครับแพ้ไปทั้ง2เกมเลยครับขอนแก่น FC ก็น่าสนใจครับฤดูกาลนี้สำหรับขอนแก่นกับการเปลี่ยนแปลงทีมต้องบอกว่ายกใหญ่เลยนะครับได้ผู้เล่นที่ยืมมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทีมในลีกสูงสุดมาร่วมทีมเนี่ย 7-8 คนด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยตัวหลักๆก็ลงสนามกันหมดเลยนะครับที่มาจากบุรีรัมย์ทางฝั่งทีมเยือนขอนแก่นนะครับในเสื้อสีเหลืองจะเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่เจ้าถิ่นลำพูนครับในชุดสีขาวล้วนเลยครับมาถึงก็ใช้บอลยาวก่อนเลยครับขอนแก่นเป็นบอลทุ่มของทางทีมเยือนนะครับธนิสรครับทุ่มมาแล้วได้ลองยิงไกลก่อนเลยครับแม่พัทระสร้อยมาลัยครับเริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีนะครับทีมเยือนทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวบอลไม่ตรงกรอบก็ถือว่าเป็นการเจอกันของทีมที่รวมไปด้วยผู้เล่นตัวเก่าๆครับก็คือเจ้าถิ่นเจอกับขอนแก่นที่มีผู้เล่นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงหลายคนเหมือนกันนะครับชาคิดละวันวาโคนี่อดีตเยาวชนทีมชาติรวมไปถึงมิลานบูเบโร่ด้วยนะครับที่ก็เคยเล่นกับทีมใหญ่ๆในไทยลีกมาแล้วทางซ้ายขึ้นมาอาริซิสโก้เปิดลูกนี้แม่โดนสกัดไว้ได้แต่ยังได้อยู่ครับแล้วเปิดด้วยขวาโดนโมงสกัดทิ้งออกมาแถว2เป็นของขอนแก่นเก็บได้ครับแล้วทิ้งมาให้กับมิลานบูเบโร่โอ้โหแต่ว่าข้างหน้ายังไม่มีเพื่อนครับโอกินาริตะเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ว่ายังหาช่องเปิดไม่ได้มิลานบูเบโร่จ่ายต่อให้กับชาคิดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วก็ได้เปิดไปเสาไกลลูกนี้แม่แต่ว่าแรงเกินไปครับยังตามเล่นได้ธนิสรเปิดไปอีกทีนึงแล้วมิลานได้โมงแล้วบอลก็ไม่ตรงกรอบครับแม่เป็นโอกาสทักทายของทีมเยือน2ครั้งติดเลยครับอาทิตย์เข้าซ้ายแล้วแต่ว่าจังหวะจะเปิดโดนชนแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับไปเข้าจากข้างหลังนะครับลูกนี้
านะครับจังหวะฟรีคิกนี้ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของทางลำพูนเลยนะครับก็มีจอมเตะลูกนิ่งอย่างอาทิตย์สุนทรพิชญ์นี่แหละครับเป็นชื่อเรชาอยู่แล้วครับซ้ายของเขาอาทิตย์สุนทรพิชญ์อดีตดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับช่วงหนึ่งนี่ก็ยึดครองในตำแหน่งปีกซ้ายของทีมชาติมาเอาละครับในกรอบเขตโทษผู้เล่นลำพูนตัวเบิ้ลเริ่มเพียบเลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าเปิดแม่นหรือเปล่าอาทิตย์อาทิตย์เปิดไปเสาไกลได้โมงแล้วก็หูติดเซฟแต่ว่าซ้ำอีกทีไม่ได้ครับเป็นผู้เล่นขอนแก่นที่เคลียร์ทิ้งออกไปแล้วก็มีสัญญาณธงอย่างผู้ช่วยก่อนนะโอ้แต่อย่างน้อยก็เป็นซูเปอร์เซฟของประภัสยศไกลครับโอ้โหดูครับจังหวะลูกฟรีคิกลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับอาทิตย์ตักมาแล้วงงจังหวะแรกครับแต่ว่าโอ้โหดูครับแต่ว่ามีธงก่อนเลยครับถ้าเข้าไปก็ไม่ได้ประตูครับลูกนี้แต่ก็ต้องถือเป็นจังหวะทักทายที่น่ากลัวทีเดียวครับส่งสัญญาณเตือนนะครับลูกฟรีคิกของอาทิตย์สุนทรพิชญ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับในเรื่องของสรีระนะครับผู้เล่นของลำพูนนี่สูงใหญ่นะครับทางขอนแก่นเองก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบหน่อยครับในเรื่องของรูปร่างมังกรครับจ่ายมาให้กับจาบาโลเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ว่าก็ไปติดบล็อกนะครับยังได้ลูกเตะมุมครับลำพูนมันไปติดอยู่ที่ธนิศรนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นจากลูกเซตพีซอีกแล้วนะครับทางด้านของลำพูนก็แน่นอนครับที่สุนทรพิชญ์น่าจะรับเหมาทุกพื้นที่ของสนามเลยครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกแต่มุมครับอาทิตย์จะเปิดเข้าไปอาทิตย์เปิดไปเสาไกลหรือว่าเป็นผลงานที่เคลียร์ออกมาได้นะครับธนพลโมงทิ้งออกมาเอาจาบาโลเข้าขวาแล้วได้ลองยิงไกลแต่ยังไปติดบล็อกครับแล้วขอนแก่นจะสวนขึ้นมาขึ้นไป2คนทางฝั่งนู้นแต่บอลเหมือนไปติดพื้นครับชาคริสป้ายต่อมาโคกิในกรอบเขตโทษมีมิลานบูบาโลนะครับแล้วลองยิงเลยครับโอ้โหโคกินาริตาครับตัดสินใจไม่ดีโอ้โหแต่ว่าก็ต้องถือว่าขึ้นมาแล้วได้จบนะครับขอนแก่น FC นี่ครับต้องอาศัยจังหวะสวนกลับแบบนี้แหละครับแล้วมีเพื่อนวิ่งเข้าไปแต่ว่าตัดสินใจยิงไกลครับแม่ก็น่าเสียดายครับแต่ว่าก็ถือว่าขึ้นมาแล้วได้จบนะครับบอลกลับมาเป็นบอลบุกของลำพูนครับเอาจ่ายไม่ดีวิทวินแต่ลำพูนก็ยังแย่งกันเอามาได้ครับเจสันซัวเรสหักมาให้กับอาทิตย์เอาละครับอาทิตย์ยกมาลูกนี้แม่ไม่ตรงเพื่อนทิ้งมาก็ติดอยู่ที่ควอนไดฮีครับลำพูนบุกต่อโอ้ขนาดเส้นมาสวยครับเอาละครับขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดมาลูกนี้ยิงอู้ไปติดเซฟของประภัสอีกแล้วแล้วซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับ1ต่อ0ครับโอ้โหเจสันซัวเรสครับยิงให้กับลำพูนขึ้นนำไปแล้วครับเอาจนได้ครับเจ้าบ้านครับหมดดูครับขึ้นนำไปแล้วครับลำพูนวอริเออร์1-0พัดเองก็เซฟได้ดีแล้วนะครับจังหวะแรกครับแต่ว่าก็ต้องชมครับว่าทางด้านของตัวซ้ำนะครับลำพูนดูอีกครั้งครับภาพช้าจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วให้ขนานเส้นมาตรงนี้ครับแล้วเปิดเข้ามาดีครับประภัสเนี่ยเซฟแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เหลือครับเจฟเฟนเป็นอัครพงศ์นะครับที่เปิดมาลูกนี้จริงๆจ่อแล้วครับเจ้าบาโลแต่ก็ยังดีที่บอลมันมาเข้าทางของเจฟเฟนซัวเรสครับนี่เป็นอดีตนักเตะบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เบิกสกอร์แรกในเมืองไทยได้แล้วครับโอ้เอาไม่อยู่ครับแนวรับจังหวะนี้ 1-0 ครับเจ้าบ้านลำพูนขึ้นนำแล้วครับจากเจฟเฟนซัวเรสนาทีที่8ครับเหลือกินแล้วครับเอาแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะนี้จาบาโลครับเข้าเขตโทษได้ไหมแม่ยังได้อยู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายโอ้โหแหวกไป 2-3 คนครับไปด้วยความใหญ่แล้วก็ความหนาของเขาครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ยิงอาทิตย์เปิดมาตรงกลางแล้วจาบาโลได้มงตัวคุมเส้นนะครับสกัดออกมาได้แล้วจะเคลียร์ทิ้งตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเจอลูมาเตะทิ้งมาก็ไม่ไปไหนไกลครับเจฟเฟนยกไปอีกทีนึงทางไกลมีอลิซิสโกโมงตั้งกลับมาลูกนี้โอ้ยังชกออกได้ครับประภัสโอ้โหมาชุดใหญ่เลยแล้วยังแกะไม่ออก
อัครพงศ์อัครพงศ์สุดท้ายผู้ตัดสินยังให้เตะมุมต่อครับลำพูนงานชุกแน่นอนครับประภัทรยศไกลแม่10นาทีแรกเนี่ยลำพูนมาแล้วได้ลุ้นตลอดครับดูอีกครั้งครับลูกเตะมุมลูกนี้เปิดมาแล้วโขกแต่ว่าสกัดไว้ครับเป็นธนดลนะครับขาวสะอาดที่ยืนคุมเส้นอยู่แล้วบอลมันมาถึงพอดีครับโอ้โหประภัทรยืนมองอย่างเดียวแล้วครับครับเปิดไปเสาไกลอีกครั้งหนึ่งแล้วได้มงโดยจาบาโลแต่ว่าโอ้โหย้อนมาตรงนี้ขึ้นไม่ถึงครับอัครพงศ์โอ้ดูครับการป้องกันลูกกลางอากาศนะครับของขอนแก่น FC นี่ต้องยอมรับว่าเป็นรองเลยครับจังหวะขึ้นเนี่ยลำพูนขึ้นได้ก่อนตลอดนะครับขาบอลขึ้นมาครับจ่ายมาขนาดเส้นเอาอีกแล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยอัครพงศ์อัครพงศ์ปาดไปลูกนี้มาไม่ถึงเจ้าบอลโลครับขึ้นมาแบบนี้ 2-3 ครั้งแล้วนะครับลำพูนโดยเฉพาะประตูที่ขึ้นนำแก่นจะงัดออกมาก็ยังได้ฟาวครับอาทิตย์ครับลงต่ำมาเชื่อมบอลผู้เล่นขอนแก่นเองก็ลงไปรับในแดนตัวเองกันหมดนะครับเปิดยาวมาให้กับอาลีซิสโก้โดนจับลำหน้าไปก่อนเลยเนี่ยก็ยิงประตูแรกได้แล้วครับอย่างที่บอกครับอาลีซิสโก้ดูจังหวะนี้เปิดยาวมาแต่ว่าอลิซิโก้เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนครับแล้วขอนแก่นไม่สนใจครับลุยขึ้นมาแล้วลานบูเบโลครับในกรอบเขตโทษมีเพื่อนแต่ว่าเปิดไปก็ติดบล็อกในตัวแรกแล้วยังไม่ออกด้วยครับคอนเดฮีเกมกลับมาเล่นกันต่อครับอาทิตย์ใช้บอลยาวออกทางขวามาจังจับบอลลงได้ด้วยแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้นะครับโดนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปลำพูนธนกรย้อนคืนมาให้กับณภัทรณภัทรเข้าขวาแล้วได้เปิดลูกนี้โอ้โหบอลลอยโด่งแล้วก็ออกหลังไปเลยครับเปิดไม่ดีแต่ทิ้งขึ้นมาครับหักอกเข้ามาตรงกลางได้สวยข้ามออกไปทางขวาถึงด้วยครับเอาละครับในกรอบเขตโทษมองแล้วธนดลตำแหน่งกลางชิงกับปูบาโลยังได้อยู่โคกินาริตะไม่ได้ทันได้ง้างครับยังเป็นบอลของขอนแก่นครับบุกขึ้นมาต่อพัชรพลธีรพักจะให้นาริตะออกขวาไปทันไหมโอ้ยังทันครับชาคริตลองเปิดมาลูกนี้นู่เกือบจะถึงด้วยครับยังดีที่คอนไดฮีแย่ท้าสกัดออกมาได้อันตรายครับเปิดเมื่อสักครู่นี้อ้าวสกัดลูกนี้ยังดีครับตามมาเล่นต่อพัชรพลออกมาทางซ้ายที่ธนิสรพามาเองลองยิงไกลลูกนี้แม่ก็ไม่ผ่านทางด้านของวิทวินนะครับเกียร์ทิ้งออกข้างไปไม่กล้าโยนแล้วครับณภัทรตั้งปอมเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าทางสตาร์ทพยายามจะให้เน้นบอลกับพื้นแล้วโอ้ชิงมาสวยครับอัครพงศ์คราวนี้ไม่ล้ำด้วยแล้วเปิดมาที่เจ้าเปาโลซาเลสไม่ทันได้ยิงข้างหลังมีเจฟเฟนแต่ว่าหาช่องแล้วสับไกลเองเลยป่าอู้หูไม่ยอมยิงครับพยายามจะจ่ายต่อกลับมาให้กับเจฟเฟนแล้วโดนขอนแก่นสวนกลับครับชาคริตออกทางซ้ายโอ้โหลูกนี้ก็เปิดแรงเกินไปนะครับเป็นบอลของขอนแก่นครับโอ้แต่ว่าตัวผู้เล่นลำพูนสีขาวเพียบเลยขอนแก่นยกมาลูกนี้จะให้บูบาโลก็ไม่ถึงอีกครับแต่ว่ายังแย่งออกมาได้ดีครับทางซ้ายมีโล่งอยู่แต่ว่าไม่ยอมจ่ายแล้วสายลูกนี้ของโคกิบอลฉลับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับเอาละครับเริ่มที่จะทักทายบ้างแล้วครับขอนแก่นจังหวะเมื่อสักครู่ของโคกิครับยิงไปติดหลังครับแต่ว่ายังได้ลุ้นจากลูกเตะมุมต่อเนื่องครับดูอีกครั้งครับให้มาลูกนี้แล้วพลิกหนีตวัดยิงด้วยซ้ายครับไปติดหลังของวิทวินครับมีโอกาสก็ต้องลองสับไกลยิงไกลดูบ้างนะครับขอนแก่นแต่มุมครับครั้งแรกในเกมนี้ของฝั่งทีมเยือนครับอันนี้สอนจะเปิดเข้าไ
จะเล่นสั้นนะอันนี้สอนได้เปิดลูกนี้โอ้โหบอลแรงแล้วก็ลึกออกหลังไปเลยครับชาคริสพามาเองครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าจ่ายย้อนคืนไปครับที่ธนดลเข้ากลางมาที่ธีรพัฒน์จ่ายต่อมาที่พัทระยกมาลูกนี้ได้จับแล้วยิงอู้ติดเซฟแซมมวลครับจังหวะ2ย้อนคืนกันมายังหาช่องอยู่โอเคนาริตะยิงยัดไปนึงก็ติดบล็อกอีกครับโอ้โหมีโอกาสครับขอนแก่นยังได้อยู่แล้วก็โอ้โหไปทำบอลเสียเองครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับโอ้โหเพื่อนเลยครับแซมมวลน่าจะได้เหลือเกินครับดูอีกครั้งครับจังหวะตักเข้ามาแล้วจับบอลลงลูกนี้ครับธนิศรครับแล้วดวลกับแซมมวลแต่ว่ายิงไปติดครับดูครับเกี่ยวลงสวยแล้วนะครับแต่ยิงลูกนี้ไม่ผ่านแซมมวลครับแซมมวลก็ต้องชมครับว่าออกมาเร็วด้วยครับจังหวะนี้ตวัดมาครับเริ่มจะได้บุกเยอะขึ้นแล้วครับขอนแก่นชาคริสยิงซ้ายลูกนี้โดนสกัดออกไปครับได้ลูกเตะมุมเอาละครับมาต่อเนื่องเหมือนกันครับขอนแก่น FC ทีมเยือนแล้วเป็นขอนไดฮีนะครับที่สกัดออกหลังไว้ได้ครับกลายเป็นว่าลำพูนเกมตื้อไปเลยนะครับผิดกับขอนแก่นที่ตัดบอลได้แต่ละครั้งขึ้นมากันสวยเลยครับในลุ้นจากลูกเตะมุมต่อครับธนิศรก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่สุดในทีมแล้วครับมิลานบูวาโลธนิศรครับออกกันอยู่บริเวณเสาแรกกันเพียบแต่ว่าธนิศรเปิดมาตรงกลางลูกนี้สมวนทุบทิ้งออกมาครับแถว2ตามเก็บได้อัครพงศ์เตะลูกนี้อ้าวยังไปเข้าเท้าของมิลานบูวาโลโอ้โหแต่ว่าเปิดมาตรงนั้นไม่มีเพื่อนอยู่เลยครับแล้วลำพูนจะสวนกลับอาทิตย์ทิ้งมาให้กับเจฟเฟนเจฟเฟนโอ้โหแต่ว่าข้างบนก็มีแค่จาวาโลอยู่คนเดียวครับต้องดึงบอลแล้วโอ้โหผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อนะครับแต่ว่ามิลานบูวาโลนอนเจ็บไปแล้วครับแล้วสุดท้ายต้องเตะทิ้งออกข้างให้บอลลงได้ครับเป็นของลำพูนธนกรเปิดยาวมาสวยเลยครับเอาละครับอัครพงศ์ในกรอบเขตโทษมีจาวาโลเปิดได้หรือเปล่าอัครพงศ์เปิดไปเสาไกลจาวาโลได้ยิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหประพัดออกแรงเซฟในช่วงครึ่งแรกเนี่ยหลายตัวหลายครั้งเลยครับโอ้แล้วสไลด์มานี้โอ้ผู้ตัดสินให้ฟาวล์เลยครับเข้าอันตรายจะเปิดโดนขวางอยู่เจฟเฟนโอ้ได้สวยขอไปครับเป็นอัครพงศ์นะครับแล้วดูครับจ่ายขนาดเส้นตรงนี้บอลไม่ออกด้วยแล้วมีความเร็วไปถึงด้วยครับอัครพงศ์ย้อนคืนไหมมีธนกรเล่นชิงกันเอาสวยเลยครับอัครพงศ์มีสัญญาณธงจากผู้ช่วยล้ำหน้าไปก่อนนะครับอัครพงศ์พยายามที่จะเล่นงานขอนแก่นนะครับขึ้นมาทางขวาตลอดเลยครับพยายามที่จะเจาะทางฝั่งซ้ายของขอนแก่นตลอดนะครับในช่วงครึ่งแรกครับลำพูนแล้วก็เป็นอัครพงศ์เนี่ยครับเปิดโอกาสให้ขอนแก่นได้ลุ้นนะครับฟรีคิกตรงนี้คนเตะก็เป็นคนเดิมนะครับธนิศรรับเหมาลูกนิ่งเหมือนกันครับเป็นดาวรุ่งจากวีลัมแล้วครับอีกหนึ่งคนครับโอ้จังหวะนี้จะเปิดด้วยเท้าซ้ายธนิศรครับเปิดมาแล้วโอ้ได้โมงด้วยครับโอ้โหแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับลูกโมงของแม็กซ์ปีเตอร์คิเวโอ้โหหายไปไหนครับแนวรับลำพูนดูครับตักเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้ดูไม่มีใครอยู่ด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะหม่งลูกนี้ต้องถอยมาหม่งครับแต่ที่น่าสนใจคือเกมรับของลำพูนเมื่อสักครู่นี้เหลืออยู่คนเดียวครับแต่ว่าผู้เล่นขอนแก่นตรงนั้น3คนดูครับดีมาสวยมากแล้วได้เปิดมาตรงนี้โอ้โหยังดีที่มีธงชัยนะครับเปิดเร็วเลยครับจังหวะแรกจะให้กับมิลานบูวาโลแต่ว่าธงชัยก็ไม่เผลอนะครับตามประกบมิลานบูวาโลอยู่แล้วแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกข้างออกหลังไปโอ้โหจังหวะขึ้นมานะมีได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแนวรับลำพูนเองนี่ต้องระวังเลยครับผู้เล่นขอนแก่นเองก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นดาวรุ่งนะครับมีความฟิตมีความเร็วแน่นอนครับแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับจะได้ลุ้นจากลูกเตะมุม
ก็เป็นคนเดิมครับธนิสรเปิดมาตรงกลางแล้วแล้วแถว2ได้ด้วยมิลานบัวโลหาจังหวะหาจังหวะอยู่แล้วเปิดยัดกลับไปได้ยิงตีเสมอได้ครับขอนแก่นโอ้โห1ประตูต่อ1ครับลูกยิงของกฤษณะดาวกระจายโอ้โหเอาชนได้ครับได้จากลูกเซตฟีดเหมือนกันครับแล้วเป็นจังหวะสุดท้ายเป็นกฤษณะดาวกระจายครับที่ยิงเข้าไปเอาแล้วครับสนุกแล้วตอนนี้1ประตูต่อ1ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับดูอีกครั้งครับจังหวะเตะมุมลูกนี้ของธนิสรเปิดลูกนี้โด่งๆมาแล้วเป็นสมวนที่ชกออกมาครับแต่ว่ามาเข้าทางมิลานบูวาโลมิลานบูวาโลหลอก2ทีแล้วตบเข้ามาตรงกลางให้กับกฤษณะดาวกระจายครับยิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับสกัดกันไม่ออกครับแล้วดูครับผู้เล่นลำพูนเนี่ยยืนกันเต็มเลยครับปล่อยผ่านหมดเลยโอ้ยิงลูกนี้ของกฤษณะคือยิงไม่ได้แรงแต่ว่ามุมมันได้นะครับมุมที่ผ่านผู้เล่นของลำพูนมาหมดเลยครับตีเสมอแล้วครับนาที41กลับมาเท่ากันแล้วครับเกมตอนนี้เอาแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับลำพูนวอริเออร์กับขอนแก่น FC เปิดยาวขึ้นมาครับประพัดถึงมิลานบูบาโลด้วยขวาที่ธีรพักษ์ใจขนานเส้นต่อมาสวยเลยครับแล้วหาช่องเปิดลูกนี้ถึงมิลานบูโรแต่ว่ายังไม่มีช่องยิงย้อนคืนกลับมาท่านนี่สอนกดด้วยซ้ายกับข้ามคานออกไปครับโอ้โหเกมรับของลำพูนดูจะมีปัญหาแล้วครับช็อตไปดื้อเลยครับพอตั้งแต่นำ 1-0 มานะครับแล้วปล่อยให้ขอนแก่นสวนขึ้นมาครับกลายเป็นทีมเยือนดูครับขึ้นมาแต่ละทีนี่ได้จบนะครับตัดคำพาเป็นบอลของขอนแก่นครับธนิสรโอ้โหแต่ว่าแตะยาวเกินไปยังได้อยู่ครับแล้ว 50-50 ตรงนี้เล่นที่บอลผู้สินไม่ได้ว่าอะไรลอยอยู่กลางอากาศชาคริตออกขวาไปธนดลธนดลเจอกับซิโซโก้จะหนีไหมกระชากไปถึงสุดเส้นหลังแต่ว่าเปิดมาไม่ดีครับอันนี้เครียดเลยครับนางของโค้ชปอนนั่งไม่ติดแล้วครับเกมนี้เล่นในบ้านอย่างที่บอกครับว่าพวกเขาตั้งใจที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ครับแมตช์แรกเนี่ยทำได้นะครับในเกมที่ชนะเกษตร 1-0 แล้วดูจังหวะนี้ของขอนแก่นก่อนครับแม่เปิดลึกมาก็เข้ามือแซมมวลออกบอลเร็วครับแซมมวลไปกลายเป็นว่าเล่นยากกันไปเลยได้ยังได้ฟาวล์อยู่นะครับเอา2นาทีในครึ่งแรกทดครบมาแล้วครับสินกระเป๋าน้องวียาวจบครึ่งแรกไปเลยนะครับลำพูนวอลเลอร์กับขอนแก่น FC นะครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับเจ้าถิ่นนำก่อนจากเจฟเฟนซูเลนนาทีที่8แล้วก็ตีเสมอได้ขอนแก่นนะครับโดยกฤษณะดาวกระจายนาทีที่41ครับโอ้โหจบครึ่งแรกฮะเสมอกันสุดมัน1ประตูต่อ1เจฟเฟนซูเลนนี่ยิงนาทีที่8นี่อดีตนักเตะบาร์เซโลน่านะครับก่อนที่กฤษณะดาวก็จ่ายจะมายิงตีเสมอให้กับทางด้านของขอนแก่นนาทีที่41คุณทันกันไหมรายการดาวกระจายโอ้ผมทันอยู่แล้วดาวกระจายตอนนี้ใครเป็นพิธีกรนะนาเดียคุณนาเดียแต่จริงๆแก๊งดาวกระจายมีหลายคนแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยเป็นรายการบันเทิงที่สดใสอ่ะสดใสกฤษณะดาวกระจายนะฮะยิงตีเสมอให้กับขอนแก่นได้แม่มันรูปคมเจ้าบ้านเหลือเกินตัวผู้เล่นดีๆทั้งนั้นเลยครับนะฮะแต่ว่าเสมอ 1-1 ข้างหลังมีประตูไหมมีหน้าต่างวงกบเลยล่ะเอาไหมล่ะเอาล่ะจะเล่นอย่างกับผมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่เอาสายยงสายยูมาด้วยเหรอมีเหมือนกันยังล็อกบ้านด้วยสายยูอีกเหรอเขามีกุญแจคุณเขาใช้โซลูชั่นเหล็กแล้วผมวินเทจอ่ะวินเทจเหรอใช่โอ้ใช้สายยูครับผมใช้สายยูเข้าบ้านเหรอไม่ต้องออกมาล็อกบ้านหรอกใช้สายยูเดี๋ยวนี้เขาตัดกึ๊บเดียวขาดแล้วหลุดเลยอ่ะหลุดแล้วนะเอ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาดูครึ่งหลังกันต่อครับไฮไลท์ไทยลีก2ไฮไลท์ไทยลีก2
เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเกมครึ่งหลังระหว่างทางลำพูนวอริเออร์กับขอนแก่น FC ในไฮไลท์ไทยลีก2กันต่อครึ่งแรกเสมอก็อยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังมีประตูเพิ่มแน่นอนมีแน่นอนทำไมเมื่อวานทำไมเมื่อวานคุณไม่บอกว่ามีหรือไม่มีบางทีไม่ต้องบอกทั้งหมดทุกวันอย่าให้คนดูเดาได้ดิอ๋อไม่ต้องให้คนดูเดาได้ตลอดเราต้องเล่นกับคนดูให้มันตื่นเต้นดิให้ลุ้นไปด้วยวงการมายาจะอะไรนะอยู่บ้านระวังโจรกัดบ้านเฝ้าสายยูไว้เถอะเอาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูครึ่งหลังกันเลยครับทุกท่านกลับมาชมเกมขันฟุตบอล M110 Championship คู่ระหว่างลำพูนกับขอนแก่นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับทุ่มไกลมาโมงเช็ดนะแต่ว่าเพื่อนเล่นต่อไม่ได้ครับแต่ทิ้งมาเลยครับขอนแก่นบอลออกข้างชาคริตจะเปิดผู้สินยืนขวางอยู่ยังมาได้ครับธนดลเข้ากลางมาจ่ายทะลุช่องให้มิลานบูโรแต่ว่าแม่ธงชัยยังดักได้ดีครับธนดลครับเล่นชิงสวยมากเอาละครับชาคริตเข้ากรอบเขตโทษจะหาจังหวะเปิดได้ไหมแล้วยิงยัดแล้วเนี่ยหูบอลชนเสาครับยังดีที่บอลชนเสาแล้วมันผ่านหน้าปากประตูออกไปครับมิลานบูโรก็ไม่ทันได้เข้าถึงโอ้โหเป็นทีมเยือนนะครับที่กลับมาครึ่งหลังแล้วทำได้ดีกว่าครับแล้วเกือบที่จะแซงนำด้วยครับจากจังหวะนี้ครับของชาคิดไปได้สวยมากครับดูครับจังหวะเข้ามาทางกรอบเขตโทษด้านขวานะครับพยายามบังแล้วหวดเลยครับโอ้โหจะเล่นงานเสาแรกครับว่าบอลเนี่ยไปไม่เป็นใจนะครับกำแพงเรียกไว้3คนนะครับนั่นของประพัดโอ้โหมีสุนัขมายังไงครับผู้สินก็เลยยังไม่ให้เล่นนะครับเคลียร์น้องหมาก่อนแล้วอย่างนี้เนี่ยลำพูนก็ตามกฎก็ต้องถูกลงโทษด้วยนะครับในฐานะเจ้าถิ่นโอ้โหมันมีปอกคอด้วยครับของใครก็ไม่รู้พอดีว่าจังหวะบอลมันตายครับก็เลยเกมมาหยุดไปด้วยครับเข้ามาอีกครับผู้สินก็ยังไม่ให้เล่นครับโอ้โหดูแล้วน่าจะยาวครับถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าจบง่ายๆโอ้คือจำไม่ผิดนี่กฎระบุเอาไว้นะครับว่าถ้ามีสัตว์เข้ามาในสนามเนี่ยแล้วเกมแข่งขันกำลังแข่งขันอยู่เนี่ยแล้วหยุดทำให้เกมต้องหยุดเนี่ยจะถูกลงโทษแต่ถ้าบอลมันตายอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะแต่ไม่แน่ใจว่ากฎมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือยังเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ตัดสินยังขวางไว้อยู่ครับยังไม่ให้สัญญาณเล่นนะก็น่าจะทดไปพอสมควรเลยครับถ้าอย่างนั้นอาทิตย์สายลูกนี้ปั่นแล้วก็ข้ามคานไปเลยครับไม่ได้ลุ้นครับลูกยิงฟรีคิกตรงนี้ของอาทิตย์ยิงแรงไปหน่อยครับอย่างที่บอกว่าระยะมันค่อนข้างไกลครับเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยได้เรื่องเหมือนกันดูอีกครั้งครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับเปิดยาวขึ้นมาครับอาทิตย์ผมเช็ดมาเจฟเฟนกระดกต่อไปทางซ้ายจีรชัยกับเจ้าบอโลแม่เกี่ยงกันเล่นยังได้อยู่ครับจีรชัยต้องเข้าขวาก่อนจีรชัยเปิดลูกนี้ก็บอลต่ำเกินไปครับธงชัยเปิดไปอีกทีหนึ่งก็โดนมงทิ้งออกมาอัครพงศ์อ้าวขึ้นลูกนี้ไม่ดีครับแล้วเป็นบอลของขอนแก่นพัทละมาเองแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับโอ้โหแหวกตรงกลางเลยครับเจฟเฟนพามาเองแล้วจ่ายต่อให้กับรณชัยพลิกได้แม่จะจ่ายต่อมาอีกก็ยังติดครับนี่เป็นบอลของลำพูนอาทิตย์ออกซ้ายมาที่จีรชัยพามาเองแต่ว่าโอ้โหเหลี่ยมตัวนี้เป็นของธนดลแล้วครับสกัดทิ้งออกข้างไปเป้าหมายก็มีทั้งรณชัยเพิ่มมาอีกคนนึงนะครับเจ้าปาโลก็ยังอยู่อาทิตย์เปิดไปตรงกลางได้โมงด้วยแต่ว่าเหลี่ยมเป็น
ของขอนแก่นที่โมงสกัดออกมาอาทิตย์เปิดไปอีกทีนึงก็ยังโดนโขกทิ้งแถว2เจฟเฟนจับแล้วสายลูกนี้ก่อนเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลูกยิงไกลลูกนี้ครับของเจฟเฟนซัวเรสให้ลำพูนขึ้นนำ 2-1 แล้วก็เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ยิงเบิ้ลเลยครับเจฟเฟนเด็ดขาดเหลือเกินครับจังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูครับประพัดเนี่ยน่าจะโดนบังนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ยิงไกลลูกนี้สวยงามครับขึ้นนำแล้วครับลำพูนวอริเออร์ครับ2ประตูต่อ1ดูแทบถึกเลยครับเจฟเฟนดูทีครับนี่ครับเป็นจังหวะเตะมุมแล้วขึ้นหม่งลูกนี้สกัดไม่ดีมาเข้าทางอาทิตย์อาทิตย์ตักไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วหม่งสกัดมาดูครับแล้วซ้ายของเจฟเฟนนี่ครับโอ้โหดูครับประพัดนี่ครับดูมุมหลังประตูครับจับแล้วกดดูตรงนี้ด้วยซ้ายแม่ไม่เห็นนะฉลับหรือเปล่าครับแม่แต่ว่าก็เป็นประตูไปแล้วครับเจ้าบ้าน2ประตูต่อ1ครับเอาจนได้ครับคือไม่รู้ใครดอกใครนะครับโอ้ยืนขวางยืนบังอยู่ก็น่าจะโดนบังมุมมองไปด้วยนะครับประพัดเห็นอีกทีเนี่ยบอลมาถึงใกล้ตัวแล้วขึ้นมานาที58ครับเจ้าถิ่นนำอีกครั้งหนึ่งครับ2ต่อ1แต่ว่าขอนแก่นยังสู้เลยครับเวลายังเหลือเยอะแล้วโดนครับทุ่มมาเลยให้ชาคริตยกไปเสาไกลมิลานโรหูได้ตวัดยิงแต่มาโดนไม่เต็มยังอีกทีนึงก็ซ้ำลูกนี้เป็นบอลออกหลังครับได้ลูกเตะมุมครับขอนแก่นโอ้โหลูกซ้ำของธนิศรนะครับเอาล่ะครับลุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเกมแม่อย่างที่บอกเลยครับว่าขอนแก่นเนี่ยเริ่มต้นมาเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแต่ว่าแล้วก็มาเสียประตูเนี่ยครับเป็นเจ้าบ้านนะครับตอนนี้นำแล้วจังหวะนี้ธีรพัฒน์นะครับจะเปิดเตะมุมธีรพัฒน์ครับเปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาแถว2เป็นบอลของลำพูนด้วยเจฟเฟนจ่ายต่อให้กับเจ้าบอโลมาเองครับโดนเสียบแต่ก็ยังมาได้เจ้าบอโลซาเลสพามาในพื้นที่อันตรายแล้วจ่ายมาลูกนี้ให้รณชัยด้วยแต่ว่ามีธงอยากผู้ช่วยก่อนนะแม่โอ้โหพยายามแลบมาแล้วครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปดูครั้งครับจังหวะให้ไปลูกนี้แม่แต่ว่าโดนชัยเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วครับบอลขึ้นมาครับกฤษณะเอ้าเดี๋ยวจ่ายลูกนี้ไม่ดีจิรชัยเปิดมาให้กับรณชัยมีธงอีกแล้วครับโอ้โหครึ่งแรกอะอัครพงศ์โดนจับล้ำหน้าไป 3-4 รอบครับครึ่งหลังมานี่รณชัยกลับมาเป็นคนที่โดนจับล้ำหน้าแทนบ้างดูครับจังหวะเปิดลูกนี้ครับธีรชัยทิ้งมาที่ว่างได้ดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะเช็คลายนี่รณชัยไปล้ำอยู่ครับทำเกมบุกขึ้นมาต่อครับทางด้านขอนแก่นพัทรพลเล่นกับธนดลครับมาที่พัทระเข้ากลางมาที่มิลานบูเบโลแตะคืนพัทระพามาเองเข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงลูกนี้บอลมันก็สุดเท้าไปแล้วครับโอ้โหน่าสมวนก็ต้องโวยเพื่อนเหมือนกันนะครับปล่อยให้เลี้ยงเจาะเข้ามาตรงกลางเลยครับดูครับจังหวะมิลานบูเบโลคืนมาแล้วพัทระเลี้ยงแหวกไปแล้วโอ้โหจังหวะล้มตัวยิงเนี่ยครับมันไม่ถนัดนะครับเอากลางมาที่อาทิตย์ครับทางซ้ายยืนโล่งอยู่จิรชัยถึงด้วยครับจิรชัยเจอตัวกับธนดลมาตรงนี้ก็ยังได้ฟาวครับโอ้โหบอลเหมือนจะสุดเท้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังดีที่จิ้มบอลได้ก่อนแล้วก็โดนกระแทกไปแล้วฟรีคิกของลำพูนจังหวะนี้เนี่ยระยะถือว่าใกล้กว่า 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้นะครับที่อาทิตย์ได้ยิงจังหวะนี้นี่จิรชัยครับถึงบอลก่อนนะครับแตะหลบไปได้ครับคราวนี้ถ้ายังไม่เข้าอีกน่าจะเปลี่ยนคนยิงแล้วครับ ดูครับระยะถือว่าได้ลุ้นเลยครับอาทิตย์กำแพงมี4คนอาทิตย์ยิงปั่นลูกนี้โอ้โหถือว่าใกล้เคียงครับแล้วเหมือนจะโดนปัดด้วยโดยประพัดได้ลูกเตะมุมครับลำพูนประพัดก็ไม่ไว้ใจอะครับบอลสายมาก็
าวปลอดภัยไว้ก่อนครับปัดออกหลังไปดูอีกครั้งครับซ้ายของอาทิตย์ดูครับโอ้โหบอลนี่สายมาเลยครับจะเล่นงานประพัดที่เสา2ครับแต่ว่าก็ยังไวครับปัดออกไปได้แล้วก็เดินไปเตะเองด้วยครับอาทิตย์รับเหมาจริงครับวิธีบอลเมื่อสักครู่นี้จากมุมที่เราได้ดูเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงกรอบนะแต่ก็ได้ลุ้นเลยครับประพัดเองก็ต้องถึงท่านออกแรงบินปัดออกไปครับลุ้นต่อครับแต่มุมสั้นเจฟเฟนซ้ายลูกนี้เปิดแฉลบแต่ว่าพอได้ฮีเล่นไม่ได้แต่บอลตกพื้นไม่เด้งเลยครับเปิดยาวมาที่ว่างตรงนี้ปล่อยบอลตกพื้นแล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับโอ้โหง่ายๆเลยครับธนกรไม่เสี่ยงครับจ่ายให้กับธีรพัชจ่ายต่อมาถึงธนิสรธนิสรหาเพื่อนจ่ายเข้ามาตรงกลางที่กฤษณะครับกฤษณะไม่มีเพื่อนข้างบนเหมือนกันที่จ่ายได้เอ้าจ่ายยัดมาสวยครับได้พลิกด้วยหาช่องยิงไกลลูกนี้แม่บอลหลุดกรอบออกไปครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับวินัยก็มีกี้เพิ่งจะลงมาครับกำลังสดครับก็ขอลองสักหน่อยครับจังหวะยิงไกลลูกนี้ของวินัยตุยครั้งครับแตะเข้าขวาแล้วขวดลูกนี้มาแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบครับหาพื้นที่ดีมากนะครับขยับตัวเองมารับบอลโดยที่ไม่มีผู้เล่นลำพูนในตามมาเลยธนิสรครับยืนอยู่ที่บอลธนิสรเปิดมาต่ำครับแม่บอลโมงสกัดทิ้งออกมายังได้อยู่ครับเปิดย้อนไปตรงนี้ไม่มีผู้เล่นลำพูนเลยแล้วหักกลับมาได้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเป็นอีกครั้งหนึ่งครับลูกยิงของวินัยแต่คราวนี้เป็นซ้ายบอลข้ามคานอีกแล้วครับโอ้โหโอกาสแบบนี้แม่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับดูอีกครั้งครับจังหวะหักเข้ามาแล้วขวดด้วยซ้ายโอ้โหน่าได้ประตูตีเสมอเหลือเกินครับก่อนแก่นเอฟซีดูครับกฤษณะดาวกระจายหักเข้ามาตรงนี้แล้วไม่มีตัวประกบแต่ว่ายิงไม่ดีครับแต่ว่าน่าสนใจคือเกมรับลำพูนยืนกันยังไงครับปล่อยผู้เล่นขอนแก่นยืนโล่งๆกันเพียบเลยครับแล้วเมื่อสักครู่มีใบเหลืองนะครับรณชัยรังสีโยโดนใบเหลืองจังหวะก่อนหน้านั้นที่วิทวินจะไปนำฟาวบูเบโลนะครับตัดภาพมาที่พัทลานี่ล้มกิ้งล้มโดนเล่นงานตลอดครับผู้เล่นตัวเล็กแต่ว่าคล่องนะครับจังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้กับทีมได้อีกครั้งครับกลายเป็นบอลของขอนแก่นแล้วครับตอนนี้เกมก็คล้ายๆกับครึ่งแรกนะครับคือลำพูนเนี่ยพอได้ประตูนำแล้วก็ตื้อไปเลยครับขอนแก่นบุกมาต่อว่าเจอรุมอยู่2คนตรงนี้ไม่ผ่านครับมิลานบูโบโลไม่ผ่านเอาแล้วครับอาทิตย์เลี้ยงพามาเองแล้วยกมาให้โรนาชัยตรงนี้ไม่มีธงแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังออกมาได้เร็วครับประพัดโอ้โหสำคัญเลยครับไม่ออกมาเนี่ยโรนาชัยได้หลุดเดี่ยวเลยย้อนคืนไปที่คอไดฮีครับออกซ้ายมาจิรชัยโดนเดี่ยวกับธนดลแต่ว่ามีพัทละมาซ้อนอีกคนหนึ่งจิรชัยมาเองแล้วเปิดด้วยซ้ายเสาไกลโอ้โหไม่ถึงเจ้าเปาโลครับบอลแรงเกินไปสีคิกของลำพูนครับอาทิตย์วันนี้ลำพูนได้ลุ้นจากลูกเซตพีทตั้งเตะหลายต่อหลายครั้งเลยครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าจับมาที่เจฟเฟนกับจาวาโลอาทิตย์หักมาแถว2โอ้โหโดนดักเอาไว้ขาดเลยครับวินัยอ่านเกมดีมากสุดท้ายไม่ได้ยิงแล้วลำพูนแล้วใบเหลืองโอ้โหจิรชัยโดนเพราะไปถือบอลเอาไว้นะครับไม่ยอมปล่อยบอลก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นของขอนแก่นนี่มีแต่ตัวไทยครับแล้วก็มีลูกครึ่งอยู่1คนดูจังหวะนี้ของจาบาโลเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหบอลปริ้นไปนู่นเลยครับลูกยิงของจาบาโลของลำพูนอ้าวล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับจาบาโลมาเองแล้วโดนชนตรงนี้ได้ฟาวครับเจอกฤษณะครับจะแทกไปอ้าวแล้วจะมีปัญหาอะไรกันครับตรงนั้นเล่นขอนแก่นนี้วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับ
พัทระนะครับที่เหมือนจะโดนชนโดนล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับอายุ20ปีเท่านั้นนะครับพัทระสร้อยมาลัยเป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินให้ฟาวนะครับอิสนาไปกระแทกใส่ชาวบาโลดูจังหวะลุยของพัทระจังหวะนี้แหละครับไปโดนเกี่ยวข้างหลังแล้วเจ้าตัวไม่ได้ฟาวครับแล้วดูจังหวะต่อเนี่ยมีอะไรน่าจะมีปัญหากับอาทิตย์นั่นแหละครับใช่ปอบไปลุ้นออกข้างหน้าเลยครับวัสวีโมงลูกนี้แถว2ลองยิงไกลอ้าวไปติดพวกเดียวกันเองครับโอ้โหวิสิตเพิ่งจะลงมายิงไปชนนะของอาทิตย์แล้วบอลสวนกลับของขอนแก่นโอ้จ่ายมาไม่ตรงครับจีราชัยมาเองแต่ก็โดนขวางว่าอยู่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรท่านนั้นโดนโอ้โหคนฟาวคือจีราชัยต้องระวังเพราะมีใบเหลืองติดตัวไปแล้วครับยกขาลูกนี้นี่เจตนาขวางไว้เลยดูครับจังหวะท่านนั้นโดนตัดเข้าในแล้วโดนเกี่ยวไว้ครับเอาละครับไม่ถึง6นาทีนะครับช่วงท้ายขอนแก่น FC จะมีฮึดหรือเปล่าเปิดยาวมาตรงนี้อ่ะบอลตกโดนนะของจีรชัยครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรตอกส้นคืนกลับมาครับพัทระจุลภัทรมาเองโอ้โหสวยมากแต่ลอยขาแล้วเปิดยัดมานี่โอ้โหยังดีที่มีคอนดาฮีครับแย่เท้าสกัดออกหลังไปได้จังหวะเปิดของธีรพัฒน์เปลืองนาครับเบี่ยงเข้าไปตรงคางนี่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าก็สกัดเอาไว้ได้ครับนี่สู้กันเพียวๆนะครับลูกล่างไม่เกี่ยวเปิดมาได้โมงแต่ว่าโดนไม่เต็มแล้วจิ้มมาตรงนี้ยังเป็นบอลของขอนแก่นครับธีรพักตั้งป้อมครอสอีกทีนึงแต่ว่าโดนหกทิ้งออกมาแถว2ยังเก็บได้กฤษณะยกไปเสา2บอลตกพื้นแล้วยังไม่ออกครับแล้วเปิดมาโดยโพสวีลูกนี้ได้เล่นด้วยโอ้โหแต่ว่าโดนไม่ดีแล้วเคลียร์ทิ้งมาเลยครับลำพูนแต่ว่าข้างหน้าไม่มีเพื่อนอยู่เลยครับเอาละครับขอนแก่นในช่วง5นาทีสุดท้ายครับได้โหมบุกหนักใส่เจ้าถิ่นกฤษณะได้ต่อมาพัทระขวามาครับธีรพัฒน์ธนดลเล่นชิงกันแต่ว่าโดนซ้อนเอาไว้แล้วแต่ตรงนี้โอ้โหธีรพัฒน์ครับไปสไลด์อย่างนี้อย่างน้อยๆใบเหลืองแน่นอนเข้าหนักเลยครับจังหวะนี้เจ้าตัวก็ยอมรับนะครับยกมือไหว้ขอโทษขอโพยรุ่นพี่เลยครับจิรชัยระดาดกครับโดนเข้าไปลูกนี้ดูครับจิรชัยนะถึงก่อนนะครับแล้วช้าครับจังหวะเข้าของธีรพัฒน์คือก็พยายามจะเล่นที่บอลแต่ที่เรียนไปครับถึงช้ากว่าครับก็เลยกลายเป็นว่าโดนไปที่ข้อเท้าของจิรชัยเลยลงมาครึ่งหลังนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเสียชายและดาดกเสียชายทุ่มมาเจ้าบาโลใช้ความใหญ่อ้าโดนดึงแล้วอ้าแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าล้มไปเองกฤษณะออกซ้ายมาเอาแล้วครับบอลของขอนแก่นจะสวนขึ้นมาทันทีสอนจ่ายต่อมาจักริดมาให้กับธีรพักเปิดไปที่ว่างได้สวยเลยครับเอาแล้วครับทันทีสอนได้มองแล้วแต่ว่าเปิดมาลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่แล้วย้อนคืนมาแถว2ลองยิงลูกนี้ติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงก็ติดบล็อกอีกยังได้ลูกเตะมุมครับลูกยิงของจักริดโอ้โหเอาละครับช่วงท้ายนี่ขอนแก่นลุยหนักเลยครับจักริดได้ยิง2จังหวะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะครับแนวรับแต่ว่าลูกนี้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับต่อเนื่องเลยกดดันใส่ลำพูนอย่างต่อเนื่องเลยครับขอนแก่นเตะพลังหนุ่มลูกนี้ไม่ได้เล่นนะครับทันที่สอนเปลี่ยนให้กับทางด้านของจักริดเป็นคนเปิดจักริดลงมานี่ก็เป็นผู้เล่นที่เตะลูกนิ่งได้ดีครับเลือกจะใช้จักริดที่เป็นผู้เล่นเท้าขวานะครับในการเล่นเตะมุมลูกนี้ขอคู่กันแล้วครับนั่นของแมสปีเตอร์กับคอนไดฮีเปิดมาได้มงด้วยโอ้โหแต่ว่าบอลไปตรงตัวของแซมวนนะครับลูกมงของพัทระโอ้โหตัวเล็กครับแต่ขึ้นมงได้ดีครับแล้วก็ได้ลุ้นด้วยนะครับมงตรงกรอบด้วยนะครับดูอีกครั้งครับเปิดมาแล้ว
โอ้โหพัทละครับหม่งลูกนี้แต่ว่าก็เบาเกินไปครับบีบพื้นที่กันได้ดีนะครับลำพูนไม่ให้ขอนแก่นเล่นง่ายเหมือนแต่ว่าจังหวะนี้ตะลุยมาเองแล้วพามาได้ด้วยเปิดต่อออกมาให้กับธนดลมาช่องแต่ว่าจีตัวกับจีรชัยเจอลูกนี้แหมล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าล้มไปเองภาพสนามนิ่งๆดีๆเนี่ยโหได้เล่นเกมรุกกันสนุกเลยภูมิมาพามาเองเลยครับวินัยได้เปิดลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่นะครับธนิสรในกรอบเขตโทษมีเพื่อนเรียกบอลแล้วแต่ว่าเปิดมาลูกนี้ก็โดนหม่งทิ้งแล้วยังเก็บได้โอ้โหสกัดมาตรงนี้เอาแล้วครับ50-50เป็นบอลของขอนแก่นแล้วเคลียร์ทิ้งอีกทีนึงโอ้ข้างหน้ามีด้วยแต่ว่ายังดีที่บอลมันแรงเกินไปนะครับแล้วดูครับประพัดเล่นดูความมั่นใจจ่ายต่อมาที่โพสวีธนิสรครับธนิสรเปิดไปติดมือลูกนี้ได้แฮนด์บอลครับแทง3คนครับจะหลอกยิงเลยหรือเปล่าธนิสรเปิดลูกนี้ได้โมงครับแต่ว่าเป็นการโมงของลำพูนที่สกัดทิ้งออกมาแล้วอาทิตย์ทิ้งไปที่ว่างวัดความเร็วกันโอ้โหแต่ว่ายังเร็วกว่าครับลูกนี้มาครับแล้วอัพประมวลแต่ไปมองเพื่อนแต่ว่าก็ยังได้ฟาวครับโอ้โหด้านของธนดลฟาวสินทุปันนะครับเป็นคนนะฟาวเพิ่งจะลงมาเมื่อสักครู่นี้เองครับนี่ครับสกัดโดนบอล นะครับแต่ว่าผู้สินมองว่าเข้าจากด้านหลังครับนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วครับโดนจ่ายต่อมาก็โดนเคลียร์ทิ้งและบอลไม่ออกด้วยครับเอาละครับโอ้โหแต่ว่าคนที่วิ่งมาเป็นอาทิตย์ลูกนี้ย้อนคืนกลับไปที่ประพัดครับลำพูนก็ต้องไปเล่นเกมรับกันทั้งทีมนะครับตอนนี้ในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของการทดเวลาครับลองดูว่าขอนแก่นจะทำได้หรือเปล่าธีรพัฒน์ขาดเคลื่อนก็ไม่มีเหมือนกันครับใช้บอลยาวไหมพระพลตักมาลูกนี้ก็โดนมงได้แล้ววิสิทธ์โอ้โหโดนทำฟาวจากข้างหลังครับโดยพศวีก็นัดต่อไปนะครับลำพูนเนี่ยจะบุกไปเยือนสุโขทัยนะครับส่วนขอนแก่น FC เนี่ยจะเล่นในบ้านครับกลับไปเล่นในบ้านเจอกับเชียงใหม่ FC นะครับแล้วหมดเวลาไปเลยครับผู้ตัดสินเป่าจังหวะนี้น่าจะ6นาทีเป๊ะเลยครับก็ลำพูนนะครับเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นไปได้2ประตูต่อ1นะครับเจ้าถิ่นนํา 1-0 จากเจฟเฟ่นนาทีที่8แต่ว่าขอนแก่นตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับลูกยิงของกฤษณะดาวกระจายนาที41ก่อนที่ครึ่งหลังครับเจฟเฟ่นคนเดิมครับทําประตูชัยให้กับลำพูนนาทีที่58นะครับเอาชนะไป2ประตูต่อ1โอ้จบเกมฮะกลายเป็นลำพูนเจ้าถิ่นชนะไปจนได้จากเจฟเฟ่นซัวเรสนักเตะคนดังก็ตามคาดนะนะเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วยิง2ลูกครับประตูชัยในครึ่งหลังนาทีที่58ครับหลังจากนั้นมีโอกาสจะเพิ่มประตูกันได้ด้วยทั้ง2ฝั่งนะแต่ว่ามันทำกันไม่ได้ก็เลยเป็นลำพูนชนะไป 2-1 พูดถึงเจฟเฟ่นซัวเรสนี่คือเด็กเทพของสเปนคนนึงเลยนะในยุคก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กฝึกหัดของบาร์เซโลนาแล้วโดนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยดึงขึ้นมาเล่นชุดใหญ่บาร์เซโลนาครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่ตัวหลักตัวจริงของบาร์เซโลนาในยุคนั้นซึ่งมีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทีมแต่ถ้าไปดูดีกีเขานะเขาอยู่ในชุดที่เป็นแชมป์ลาลิก้า3สมัยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงตัวจริงก็ได้คือถ้าอยู่ในชุดนั้นใช่ตอนนั้นอ่ะถ้าไปดูดีกีเครดิตเขานะแชมป์ลาลิก้า3สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ1สมัยในปี2009แต่แค่เขาไม่ใช่ตัวหลักในยุคนั้นยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเทียรี่อองรีไปยังสำรองเลยครับเพราะตอนนั้นไอ้เด็กเทพบาร์ซ่าจริงๆที่แบบมันโดดขึ้นมาเลยคือเปโดโรดิเกวสนะเจฟเฟ่นซัวเรสเนี่ยหลังจากอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วไม่สามารถขึ้นมาชุดใหญ่ได้เขาก็ไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนกลับไปเล่นในสเปนกับบายาโดลิดไปเล่นในเบลเยียมกับอูเพนครับแล้วไปสวิตเซอร์แลนด์กับกาสซอปเปอร์ซูเล็กก่อนจะมาค้าแข่งในเอเชียกับทีมอัลดาฮิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ฮะนะแล้วเสียตาลไปเจอที่ไหนเจอเอเย่นก็บอกว่าเฮ้ยเอาไหมคนนี้เอ้ยก็ดูแล้วโหจะมาได้หรอว่าชื่อชั้นมีคือฮาแน่เฮ้ยเจรจาปุ๊บหลายคนตอนแรกที่มีข่าวนี่โอ้ยโมไม่รู้จะมาเหรออะไรกับเจฟเฟ่นซัวเรสแชมป์ยุโรป
ของกับลิเวอร์พูลอย่างฟลอเรนซินีมาปงโกยังมาได้ยังมาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดดีลนี้ขึ้นมาได้แล้วเจฟเฟนซูเลสมาก็เป็นขวัญใจแฟนๆแล้วเล่นดีนะสร้างสีสันด้วยเล่นสมราคาเอาแล้วเล่นดีครับเจฟเฟนซูเลสนี่เล่นทีหนึ่งยังได้เลยเจฟเฟนซูเลสนี่อยู่เทโรได้อะจริงๆก็อยู่ได้หมดสบายครับทีหนึ่งเนี่ยเล่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดนี่เล่นได้เล่นประจวบโอ้โหดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูถ้าเกิดว่าลำพูนเกิดเลื่อนชั้นนะผมอยากเห็นเจฟเฟนซูเลสเนี่ยดวลกับพวกระดับไปเจอบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเอาไปดูคลาสแล้วลำพูนถ้าสมมติลำพูนเลื่อนชั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องเสริมอีกเดี๋ยวเขาต้องเสริมอีกไปเอามาเลยโบยานเกอร์กิจอะโบยานอีกอะโบยานเกอร์กิจน่าจะมาโบยานบอกขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็ควิลเชียร์ล่าสุดไปนู่นอาฮุสแล้วแจ็ควิลเชียร์เนี่ยไปอาฮุสแล้วเสียตาลเสียตาลมองข้ามไปได้ไงนะเสียตาลบอกเดี๋ยวไปดูก่อนแจ็ควิลเชียร์มาได้ตายเลยไม่ต้องห่วงอาฮุสเนี่ยไม่อยู่เกินกระสายตาเสียตาลอุ้ยนะฮะเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมติลำพูนมาแจ็คบิลเชียมาเนี่ยแฟนอาร์เซนอลดูไหมคุณต้องแฟนอาร์เซนอลไม่จำเป็นต้องแฟนอาร์เซนอลก็คือฮาแล้วก็ตามเชียร์ตามดูแน่นอนมันมีหลายคนในประเภทว่างๆอยู่อ่ะแอนดี้แคลโดตอนนี้เล่นทีมอะไรทีมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเราเอามาได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยใครอยากเห็นซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ไม่แน่เพราะเสียตาเนี่ยเขาเป็นคนดูฟุตบอลอยู่แล้วทั้งต่างประเทศด้วยบอลไทยด้วยครับนะฮะแฟนลำพูนเดี๋ยวดูว่าถ้าฤดูกาลหน้าถ้าเกิดได้เลื่อนจริงๆจะมีฮือฮาไว้แต่ตอนนี้เหนื่อยหน่อยเพราะเจอหน้าช่วยเข้าไปเจอตราดหน้าช่วยบอกอะไรก็เดี๋ยวลำพูนก็รอไปดึงหน้าช่วยมาอ๋อลำพูนบอกไม่รอหน้าช่วยจะเอาขึ้นปีนี้เอาขึ้นปีนี้ไปรอหน้าช่วยทำไมล่ะแจ็ควิลเชียร์จะแก่ไปเพิ่มกว่านี้แล้วเล่นได้อยู่เหรอถามแจ็ควิลเชียร์ไหมหรือถ้าคิดเตียนอีลิกเซ่นเนี่ยไม่มีใครเอาถ้าเกิดบอลมาถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดเบนฟอร์ดไม่ต่อเอานี่คือไฮไลท์ไทยลีก2ครับที่เอามาฝากกันในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะพักกัน2วันแล้วมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Highlight, Highlight, Highlight.